ครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับชัยชนะนัดนี้คือมันเรื่องที่ทุกคนดีใจนะคะโดยเฉพาะในทีมเนี่ยแล้วก็แฟนบอลเนี่ยจะดีใจมากเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าคะแนนเรามันน้อยมากถ้าหากว่าเราได้บวกอีก3คะแนนเนี่ยมันเหมือนเริ่มที่จะปลอดภัยแล้วก็ใจก็ยังใจชื้นขึ้นมาซึ่งวันนี้ชลบุรีเขาก็เล่นได้ดีมากเขาเล่นมีสเต็ปอะไรซึ่งสุโขทัยเราก็เป็นเจ้าถิ่นเราก็นึกว่ามันจะง่ายนะแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยซึ่งเราก็เหมือนกับจะเสียประตูไปตั้งหลายครั้งและเราก็เสียผู้เล่นเสียใบแดงไปแทนเสียประตูซึ่งได้มีคืนมา3แต้มก็นับว่าคุ้มค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้อยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับโค้ชคนใหม่ตอนนี้ทางสโมสรได้มีการสเกาต์หรือมองโค้ชใหม่ไว้แล้วหรือยังอ๋อในเรื่องนี้นะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทีมนะคะที่เขาเป็นแมวมองทั้งหลายแหละที่เขาตาคมๆนะคะต่อไปนี้ก็คงจะค่อยๆสอดส่องดูแลคนที่มีใจจริงๆอะค่ะนักฟุตบอลนะสมัยนี้ต้องมีใจมาเป็นลำดับหนึ่งนะคะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะก็แต่ก็ยังไม่ได้เจาะจงไปตรงไหนค่ะครับผมแล้วก็สมมติว่าถ้าโค้ชรักเนี่ยทำทีมผลงานดีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคุมต่อเรื่อยๆอ๋อสุโขทัยเราใจกว้างสุโขทัยใจกว้างใจดีเราให้โอกาสคนเสมอค่ะถ้าหากว่าโค้ชรักเนี่ยแล้วเขาก็อายุยังน้อยยังหนุ่มแน่นเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนเขาแต่ณนาทีนี้ก็ยังเร็วไปที่จะบอกว่า อย่างไรนะคะก็ยังต้องดูผลงานไปอีกซึ่งมันมีอีก3เกมนะค่ะแล้วก็ตอนนี้ใจชื้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับสุโขทัยยังไม่ 100% หรอกค่ะเพราะว่าลูกฟุตบอลน่ะอย่างที่รู้กันอยู่ลูกกลมๆอ่ะนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแต่ก็กำชับเด็กๆนะว่าตอนนี้อยู่ที่ใจอย่างเดียวอ่ะอยู่ที่ใจดูแล้วเนี่ยฝีไม้ลายมือเราเนี่ยก็ไม่ด้อยไปกว่าใครแต่ว่าเวลาลงสนามเนี่ยมันต้องอยู่ที่ใจอย่างวันนี้ช่วงท้ายๆอ่ะเรามีแค่10ตัว10ตัวเจอกับชลบุรีทีไรมี10ตัวทุกทีเลยไม่รู้เป็นไงนะคะไม่ใช่ว่าจะไปต่อให้เขาโอ้โหอย่างชลบุรีใครจะกล้านะคะแต่ว่ามันให้บังเอิญอ่ะในบ้านเราแท้ๆเราก็ยังโดนใบแดงฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังให้มากค่ะต้องขอบคุณค่ะ